จากที่คราวที่แล้วผมทำคลิปเรื่องการเซตอัพโมเด็มเราเตอร์ของ TOT ให้เป็น Bridge Mode ก็มีคนถามถึงตัวโมเด็มเราเตอร์ของ True นะครับดังนั้นตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องการทำโมเด็มหัวเว่ยของ True FTTX เนี่ยให้เป็น Bridge Mode กันนะครับอย่างแรกเลยเรามาพูดถึงการเสียบสายก่อนนะครับในการเซต Bridge Mode เนี่ยเราต้องกำหนดเลยว่าพอร์ตไหนจะเป็นพอร์ต Bridge Mode นะครับแล้วพอร์ตที่เราเซตอัพจะต้องเป็นคนละพอร์ตกับที่เราจะเซตเป็น Bridge Mode ดังนั้นผมก็จะเอาแลน1เนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวไมโครติกและขณะที่แลน2ก็จะเสียบเข้ากับตัวโน้ตบุ๊กเพื่อทำการเซตอัพนะครับตัว default IP ของ Huawei หรือว่า True Modem เนี่ยจะอยู่ที่ 192.168.1.1 นะครับซึ่งเราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปได้แล้วก็ใช้ username default ก็จะเป็น admin แล้วก็ password ก็คือ password เลยถ้าเราล็อกอินเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าเราจะสามารถเข้าไปดูค่าที่มีการกำหนดเอาไว้ได้แต่เราจะไม่สามารถแก้ไขค่าดังกล่าวได้ดังนั้นเราจำเป็นที่จะต้องทำให้เราสามารถเข้าไปแก้ไขค่าต่างๆนี้ได้นะครับโดยอย่างแรกเลยให้ทำการดึงสายไฟเบอร์ออปติก disconnect เจ้าตัวโมเด็มเราเตอร์ตัวนี้ออกจากเครือข่ายก่อนนะครับจากนั้นลองมองไปที่ด้านขวาของโมเด็มฮะจะเจอช่องเล็กๆที่เขียนว่า reset นะครับให้เอาอะไรจิ้มลงไปช่องนี้แล้วกดปุ่มอันนี้ค้างไว้สักประมาณ15วินาทีโมเด็มก็จะถูกรีเซ็ตไปที่ default ของจากโรงงานเลยนะฮะหลังจากนั้นเราเข้าไปที่ 192.168.1.1 อีกครั้งนึงครับแต่ว่าคราวนี้ username และ password จะไม่ใช่ตัว admin และ password อย่างเมื่อกี้ละจะเป็น username default จากโรงงานเลยก็คือตอนล็อกอินเนี่ยจะใช้คำว่า telecom admin นะครับส่วน password ก็ส่วน password เนี่ยก็จะเป็น admin telecom พอจากนั้นเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นฮะมันจะเหลือ config อยู่แค่ตัวเดียวนะครับให้เราเข้าไปคลิกแก้ไขตัว config ตัวนี้นะครับโดยค่าต่างๆเนี่ยให้ใช้เป็นเหมือนเดิมเลยแต่ว่าไปเปลี่ยนตัว username และ password เนี่ยให้เป็น PPPoE username แล้วก็ PPPoE password ที่เราต้องไปขอจากทาง True นะครับว่าของเราเป็น account อะไรพอเราใส่ username password ตรงนี้ลงไปเรียบร้อยครับให้ทำการเสียบตัว fiber optic กลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตัวโมเด็มก็จะคุยกับเครือข่ายแล้วถ้าเรากลับมาที่หน้าแวนตรงนี้อีกครั้งนึงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีaccount เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราจะสามารถมีฟังก์ชันให้เราสร้าง new connection ก็ได้ delete connection ก็ได้นะครับผมเริ่มจากการ delete connection อันที่เราสร้างเอาไว้เมื่อกี้ก่อนซึ่งเป็นอันชั่วคราวนะครับสั่ง delete ไปเลยแล้วผมก็กด new connection นะฮะพอ new connection ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาที่enable WAN นะครับแล้วก็มาเลือกที่ PPoE นะครับ protocolType เนี่ยของเดิมเนี่ยมันอาจจะเซตแค่ IPv4 แต่ของใหม่ของ True เขาจะมีทั้ง IPv4 และ v6 ให้ดังนั้นผมจะเลือกเป็นทั้ง IPv4 และ IPv6 นะครับWAN mode อันนี้แหละครับสำคัญให้เซตเป็น Bridge WAN เลยตรงนี้ครับเราเลือกเป็น Bridge WAN นะครับส่วนตัว VLAN ID เนี่ยให้ใช้หมายเลขที่100นะครับแล้วมาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือตัว binding option เนี่ยด้านล่างนะครับที่มีแลน1แลน2แลน3แล้วก็ต่างๆเนี่ยให้ติ๊กแค่แลน1ก็คือหมายความว่าเราจะใช้แลน1ของตัวโมเด็มตัวเนี้ยในการทำ bridge mode ซึ่งเป็นพอร์ตที่ผมเชื่อมต่อไปกับทางไมโครติกนะครับพอได้ตรงนี้ปุ๊บเรากด apply นะครับกด apply เสร็จอีกนิดนึงฮะเนื่องจากว่าตัว default ของเขาเลยเนี่ยเขาจะมีเปิด wirelessLAN Wireless Mode เอาไว้ด้วยนะครับคราวนี้ถ้าเราไม่ตั้งค่าเนี่ยมันจะมีสัญญาณเหมือนกับ SSD Broadcast ขึ้นมาคนอาจจะเข้าใจผิดแล้วมา Connect ซึ่งมันจะใช้อินเทอร์เน็ตไม่ได้ดังนั้นเพื่อลดความเข้าใจผิดตรงนี้ผมก็จะมาที่ตัวเมนู WLAN แล้วก็มาติ๊กไอตัว Enable WLAN ออกนะครับให้ตัว Wireless ของโมเด็มของ True เนี่ยไม่ทำงานนะฮะแค่นี้เองครับพอเราเซตที่ตัว Bridge Mode ของTrue เสร็จแล้วคราวนี้เรากลับมาที่ตัวไมโครติกของเราบ้างนะครับแน่นอนฮะตัวหัวเว่ยผมเสียบสายแลนที่พอร์ต1นะครับส่วนตัว PPP โทษทีฮะตัวไมโครติกเนี่ยที่เชื่อมกับหัวเว่ยผมเสียบไว้ที่อีเตอร์2นะครับผมก็จะมาสร้าง PPPoE client ที่อีเตอร์2นะครับโดยผมตั้งชื่อว่า WAN 1ผมก็ใส่ username ไปใส่ password ไปนะครับแล้วผมกดโอเคแค่นี้เองครับจะเห็นว่าตัวพอผมกดเนี่ยถ้ามันมีการเชื่อมต่อนะครับตัวหน้าแวน1จะมีสัญลักษณ์
เป็นตัว R ขึ้นบอกว่ามีการ connect แล้วนะครับถ้าไปดูที่ IP address เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเราล็อกอินได้แล้วก็ได้รับ IP address จาก True นะครับที่เหลือก็set net set อะไรตามเหมือนกับเป็น Microtik ทั่วไปเท่านั้นครับ